ครั้งก่อนพระเอกขวัญใจสาวๆหนุ่มณเดชน์ชายเดี่ยวเคลียร์ไปแล้วว่าไม่ได้แลกแหวนแทนใจกับสาวยาย่าแม่พอคู่จิ้นคู่ขวัญณเดชน์ยาย่าควงคู่เกี่ยวก้อยกันมาอัดรายการ3แซ่บที่สตูดิโอพลีพลัสส่งท้ายเดือนแห่งความรักที่มีแฟนคลับ NY มาตามติดส่งเสียงกรี๊ดจนสตูดิโอแทบแตกเพราะว่าฟินไปกับความน่ารักของคู่นี้นั่นเองอะมาด้วยกันทั้งทีทั้งคู่ก็ขอแท็กทีมเคลียร์ประเด็นนี้ให้รู้กันชัดๆอีกครั้งไม่มีค่ะน้องเองใช่แหวนแต่คือไม่เคยแลกแหวนกันเลยไม่มีครับไม่มีผมไม่ค่อยใส่อะไรพวกนี้เท่าไหร่อย่างนี้แค่ย่าใส่แหวนกลัวคนจะเข้าใจผิดเป็นของพี่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคือปกติหนูก็เป็นคนที่แอคเซสซอรีส์น้อยอยู่แล้วค่ะถ้าจะมีแหวนก็จะแหวนอันเดียวอะไรอย่างงี้